ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup14:13 น.พันเอกหญิงสิริจันทร์เผยกองทัพบกเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ประชาชนป้องกันโควิดมอบหน้ากากอนามัย 1,500 กล่องย่านดินแดงปทุมวันหลัก4และจตุจักร14:26 น.พลตำรวจโทสมพงษ์เผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตม.เพิ่มมาตรการคุมเข้มแนวชายแดนของไทยเพื่อสกัดการเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียหลุดเข้าไทย14:38 น.รองโฆษกเพื่อไทยชนินรุ่งธนเกียรติชี้มาตรการควบคุมซ้ำเติมเดือดร้อนประชาชนจี้รัฐเยียวยาเร็วที่สุดแนะฟังข้อเสนอของสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารล่าสุด14:52 น.หมอรวีจี้สบคเร่งทำความเข้าใจประชาชนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนหลังยอดจองนัด4วันยังไม่ถึง1ล้านคนจากเป้า16ล้านคนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup